เราผมทดสอบได้ยินเสียงไหมครับอาจารย์ประครูครับครับชัดเจนครับกราบนิมนต์อาจารย์ได้เลยครับผมครับกราบถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระมีพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่กับคณะพระอาจารย์พระครูโสพลด้วยความเคารพอย่างสูงครับเจริญพรยอดผู้มีบุญนักสร้างบารมีในรายการธรรมารับอรุณในยามเช้าในวันนี้นะครับวันนี้ก็ได้มีธรรมะดีๆมาฝากท่ามกลางบรรยากาศวังชิ้นนะครับเห็นหมอกกำลังไหลเมฆกำลังไหลยอดเขานะครับได้มาที่ศูนย์อบรมเยาวชนวังชิ้นจังหวัดแพร่นะครับที่นี่ก็เป็นที่ที่พระอาจารย์มหาธนวิทย์ธนวิชโชเปลี่ยนธรรม9ประโยคได้มาบุกเบิกเพื่อจะเป็นศูนย์ปลูกฝังศีลธรรมให้กับเด็กและเยาวชนท่ามกลางธรรมชาตินะพร้อมไปกับการประพฤติปฏิบัติธรรมนะเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมด้วยแล้วก็อบรมเยาวชนด้วยนะครับวันนี้มาพบกับพระอาจารย์กราธรรมโชติสิโปประธานสงฆ์ทุดงคฐานด้านนาแล้วก็ครูพระสอนศีลธรรมโรงเรียนบ้านเจดีแม่ครัวของมจร.ของพวกเรานะครับวันนี้มีธรรมะดีๆมาฝากเรื่องของถ้าเรามีธรรมะ4อยู่นี้ชีวิตดีขึ้นทุกด้านนะครับชีวิตดีขึ้นทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินการทำงานนะครับธรรมะของพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยเราสามารถที่จะย่นย่อนะเอาธรรมะของพระพุทธเจ้านี่มาใช้ในชีวิตประจำวันเราแม้เพียงข้อเดียวนะไม่เพียงข้อเดียวชีวิตเราก็ดีขึ้นทุกๆด้านนะครับซึ่งวันนี้รายการธรรมารับอรุณของพวกเราจะมีพระนักสื่อสารมีสุขภาวะเรื่องของสุขภาพคณะสงฆ์นะครับแล้วก็ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจึงได้มีรายการธรรมารับอรุณในช่วงเวลา 7:00 น.ถึง 7:30 น.นะครับซึ่งวันนี้ทำว่ามีธรรมะ4อยู่นี้ชีวิตดีขึ้นทุกด้านชีวิตดีขึ้นแน่นอนนั้นมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งก็คืออยู่ให้ได้สองอยู่ให้เป็นที่รักสามอยู่ให้เป็นที่เกรงใจจนเขายกเราเป็นผู้นำทางด้านความคิดสี่อยู่แล้วทำให้เราพ้นภัยจากวัฏสงสารคือพูดง่ายว่าตายแล้วไม่ตกนรกนั่นเองนะครับถามว่าสี่อยู่นี้มีธรรมะของพุทธเจ้าอะไรบ้างสี่อยู่นี้คืออยู่แรกก็อยู่ให้ได้นะสังเกตไหมครับว่าบางคนในโลกนี้เนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็เดือดร้อนไปอยู่ที่ไหนก็ลำบากไปอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขถามว่าขาดธรรมะของพุทธเจ้าข้อไหนซึ่งพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้ตรัสเลยครับว่าบุคคลนะครับที่มีจะอยู่กับใครก็ได้ในโลกนี้จะต้องมีคารวาสธรรม4นะธรรมะของคารวาสผู้ครองเรือนนะมีอะไรบ้างมีสัจจะมีธรรมะมีขันติแล้วก็จาคะสังเกตตัวเราให้ดีนะว่าท่านผู้ชมรายการเราไปอยู่ที่ไหนก็สังเกตตัวเองว่าเรามีธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคารวาสธรรมอยู่กี่ข้อมากน้อยเพียงใดถ้าเรามีครบ4ข้อนี้รับรองว่าชีวิตของเรานั้น
อยู่ที่ไหนก็ได้อยู่แรกเนาะอยู่ให้ได้ต้องมีประกอบไปด้วยคารยธรรม4อย่างนะบุคคลนั้นนะจะอยู่ที่ไหนก็ได้นะต้องมีสัจจะคำว่าสัจจะคืออะไรนะก็มีนัยยะหลายอย่างนะสัจจะแปลว่าจริงก็ได้แปลว่าตรงก็ได้แปลว่าแท้ก็ได้หรือว่าสังเกตไหมว่าเอ๊ะคุณไม่มีสัจจะเลยนะรับปากฉันแล้วทำไมไม่มีสัจจะเลยใช่ไหมว่าเป็นคนพูดอย่างไงไม่ทำอย่างนั้นพูดไว้อย่างไรก็ไม่ทำอย่างนั้นคือเป็นคนไม่ตรงนะสัจจะเป็นคนไม่จริงเป็นคนไม่ตรงเป็นคนไม่แท้นะมีนัยยะอยู่3อย่างหมายความรวมแล้วคือความรับผิดชอบนั่นเองรับผิดชอบต่ออะไรไม่ว่าจะเป็นรับผิดชอบต่อคำพูดนะไม่ว่าจะเป็นรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ที่เราได้รับนะมีสัจจะต่อความดีของเราเนาะต่อการคบเพื่อนในสังคมเราเนี่ยมีเพื่อนเยอะแยะนะถ้าเรามีคำว่าสัจจะคือความจริงเนี่ยความจริงอันประเสริฐด้วยเคยได้ยินไหมครับว่านะความจริงนั้นเป็นสิ่งไม่ตายคนที่จริงเป็นคนที่มีสัจจะเป็นคนตรงเป็นคนแท้อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้นะข้อที่สองนะอยู่ธรรมะนะแปลว่าฝึกก็ได้แปลว่าข่มก็ได้นะครับนะคนที่จะอยู่ได้นี่ก็ต้องเป็นคนที่โอ้โหเราไม่ได้ดังใจทุกอย่างเนาะในโลกใบนี้แต่อยากจะได้ก็ไม่ได้นะอยากจะเอาตอนนี้เดี๋ยวนี้ก็ต้องดูเวลาดูอารมณ์นะเหมือนสัจจะแปลว่าข่มก็ได้แปลว่าฝึกก็ได้คนที่จะอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกนี้ต้องมีสัจจะมีธรรมะมีขันติมีจาคะคือไม่ว่าเป็นคนจริงเป็นคนแท้เป็นคนตรงมีสัจจะมีความรับผิดชอบแล้วก็คนนั้นจะอยู่ได้ก็ต้องเป็นคนฝึกฝนอบรมตนเองด้วยนะฝึกด้วยข่มใจด้วยนะนี่คือคนที่จะอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกนี้ต้องมีคารวะธรรม4ฝึกด้วยข่มด้วยแต่ว่าข่มไปข่มมาขันแตกนะต้องมีขันตินะขันติความอดทนไม่ว่าจะเป็นอดทนต่อนะสภาพอากาศอดทนต่อคำสั่งสอนอดทนต่อกิเลสอาสวะในใจคืออดแปลว่าอะไรอยากได้แต่ไม่ได้ก็ต้องอดทนไม่อยากได้แต่ก็ได้แบ่งเป็น2คำนะอดทนนะอดแปลว่าอยากได้แต่ไม่ได้ก็ต้องอดทนคือไม่อยากได้แต่ก็ได้นะทั้งอดและก็ทนคำว่ามีบุคคลที่มีขันตินะคนที่มีสัจจะแล้วจริงตรงแท้แล้วมีความรับผิดชอบแล้วอยู่ได้อยู่แล้วก็พัฒนาตนเองข่มใจตนเองก็อยู่ได้แล้วก็ต้องอยู่แบบไหนอยู่แบบอย่างอดทนด้วยอดทนในที่นี้คืออดทนต่อกิเลสอสวะในใจความโลภความโกรธความหลงที่มันเข้ามาในใจของเราอดเอาไว้ทนเอาไว้สุดท้ายนี้จาคะนะไม่ใช่ว่าอดแล้วขันติเป็นขันแตกไปไม่ได้นะต้องมีจาคะจาคะคือความเสียสละไม่ว่าจะเป็นสละสิ่งของแล้วก็สละอารมณ์นะสิ่งของนั้นสละง่ายแต่ว่าอารมณ์นั้นสละได้ยากนะครับสังเกตไหมครับว่าอยู่แรกอยู่ให้ได้คนไหนก็ตามที่จะอยู่ในโลกใบนี้ได้จะต้องมีคารวะธรรม4ก็คือเป็นคนที่มีสัจจะเป็นคนจริงคนตรงเป็นคนแท้เป็นคนมีความรับผิดชอบนะ2ธรรมะต้องฝึกต้องข่มใจตัวเองฝึกข่มแล้วก็ต้องอัดขันติอดทนอดทนแล้วมันไม่ได้แล้วโอ้โหอึดอัดใจต้องมีจาคะก็คือสละทั้งสิ่งของสละทั้งอารมณ์อารมณ์บูดเน่าของเรานะคนไหนก็ตามที่สละอารมณ์อันบูดเน่าขุ่นเคืองใจไม่พอใจไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะวันนี้นะไปพาลูกไปโรงเรียนไปโรงเรียนเสร็จแล้วก็ไปทำงานธุรกิจหน้าที่การงานของเราก็รัดตัวถ้าทุกอย่างมากระทบใจกระทบกายวาจาเราทั้งนั้นเลยนะถ้าเรามีจาคะคือสละอารมณ์บูดเน่าออกจากใจของเรานะอาจารย์จะมันว่าคนนี้จะอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้นะครับนะสังเกตไหมนะคนที่อยู่ไม่ได้ไม่มีคุณธรรมหรือมีน้อยนะคนที่มีคารวะธรรม4อย่างธรรมะของคารวะของผู้ครองเรือน
คนที่ไม่มีสัจจะเป็นไงเลยอยู่กับใครได้ไหมเออไม่ค่อยได้นะเป็นคนพูดยังไงไม่ทำอย่างนั้นเป็นคนไม่จริงสัจจะความจริงก็ได้ความเป็นคนตรงก็ได้จริงคู่กับอะไรครับจริงคู่กับไม่จริงนะเป็นคนจริงเป็นคนไม่จริงจริงตรงอ่ะตรงข้ามอะไรตรงคดงอแท้ทองแท้ทองแท้ทองเก๊ทองปลอมใช่ไหมคนต้องการคนจริงคนต้องการคนตรงคนต้องการคนแท้คนต้องการมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานต่อคำพูดต่อการคบเพื่อนต่อความดีในใจของเราถ้าอย่างนี้แล้วก็คนนี้อยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกนี้นะผ่านไปแล้วเนาะอยู่ที่หนึ่งนะอยู่ให้ได้มีธรรมะกี่ข้อครับ4ข้อคารวะธรรม4ถามว่าอยู่ได้แล้วอยู่เป็นที่รักไหมไม่เป็นที่รักเลยนะต้องอยู่ที่2อยู่แล้วต้องเป็นที่รักด้วย นะบางคนอยู่แบบสังกตายอยู่แบบเช้าชามเย็นชามนะแต่ว่าคนที่มีธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องอยู่แล้วต้องเป็นที่รักด้วยถามว่าอยู่แล้วเป็นที่รักมีธรรมะข้อไหนนะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสเอาไว้นะฟังพระอาจารย์มาถึงจุดนี้แล้วรู้สึกว่าโอ้โหรู้สึกว่าเช็คธรรมะตัวเองในตัวนะเช็คคุณงามความดีตัวเองในตัวแล้วก็เช็คเขาเรียกว่าคุณสมบัติที่เกิดขึ้นด้วยคนที่จะอยู่เป็นที่รักในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสเอาไว้นะครับว่าต้องมีสังฆวัตถุ4นะสังฆวัตถุ4มีอะไรบ้างนะก็คือทานปิยวาจาอัตถจริยาแล้วก็สมานัตตาคือวัตถุ4อย่างที่คล้องใจให้เป็นที่รักนั่นเองนะนะวัตถุ4อย่างมีอะไรบ้างนะก็คือบุคคลไหนก็ตามนะที่จะเป็นที่รักของคนสังเกตไหมระหว่างคนที่ชอบให้กับคนที่มีความตระหนี่ทีเหนียวนะถามว่าใครเป็นที่รักมากกว่ากันเองคนชอบให้ชอบแบ่งปันใช่ไหมถามว่าคนสองปิยวาจาคำพูดที่ไพเราะอ่อนหวานนะถามว่าคนที่มีปิยวาจาพูดไพเราะอ่อนหวานกับคนที่พูดกระโชกโหกห้าพูดแล้วขวัญผ่าซากเลยเป็นไงเองนะคำพูดของเราเนี่ยนะพูดแล้วขาดทุนนี่อย่าพูดพูดแล้วต้องได้กำไรนะคำพูดของเราเนี่ยพูดแล้วห้ามขาดทุนพูดแล้วต้องได้กำไรนะพูดยังไงเอ่ยขาดทุนนะพูดโกหกพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบก็คือสินข้อ4นั่นเองเนาะพูดยังไงพูดแล้วได้กำไรนะโอปิยวาจาเลยนะพูดเป็นความจริงพูดไพเราะอ่อนหวานพูดแล้วเกิดประโยชน์ไม่กระทบตนเองและผู้อื่นพูดแล้วน่าฟังนะไพเราะอ่อนหวานพูดแต่คำจริงนะความจริงเป็นสิ่งไม่ตายนะข้อที่3ของสังฆวัตถุ4อัตถจริยาคนที่เป็นที่รักของคนนะจะต้องเสียสละความสะดวกสบายนะเป็นคนที่ช่วยเหลือเกื้อกูลหมู่คณะครอบครัวแม้เราไปสู่สถาบันไหนที่ทำงานโรงเรียนชุมชนคนที่ไหนก็ตามที่มีอัตถจริยานะเป็นคนที่เกิดประโยชน์นะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนนั้นๆ นะอย่างนี้แล้วก็เป็นคนชอบช่วยเหลือเกื้อกูลนะแล้วก็ชอบช่วยเหลือทุกคนเลยเป็นคนที่มีความเสียสละเป็นนิดเลยแล้วก็สมานัตตาเป็นไงเอ่ยเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายนะนะไม่ใช่ว่าผีเข้าผีออกนะวันนี้ทำดีพรุ่งนี้โอ้โหเขาเรียกว่าผิดศีลทุกข้ออย่างนี้เป็นต้นนะคนที่จะเป็นที่รักของคนนะจะต้องมีเป็นคนที่ชอบให้นะชอบแบ่งปันเป็นคนที่มีปิยวาจานะพูดจริงพูดตรงพูดแท้พูดให้เกิดประโยชน์แล้วก็เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือแล้วก็ทำชีวิตของเองตัวเองนั้นเสมอต้นเสมอปลายนะครับทำดีอย่างต่อเนื่องทำดีให้สุดชีวิตเอาชีวิตเดิมพันถามว่าบุคคลเหล่านี้เป็นที่รักหรือยังน่ะเป็นแล้วนะนะอยู่ให้ได้2 อยู่ให้เป็นที่รักนะครับนะถามว่าอยู่ได้แล้วอยู่เป็นที่รักแล้วเขายกเราเป็นผู้นำทางด้านความคิดหรือยังยังนะ
นะต้องประกอบไปด้วยธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกนะอีกอยู่ที่3นะคืออะไรอยู่แล้วเป็นที่เกรงอกเกรงใจจนเขายกเราเป็นผู้นำทางด้านความคิดนะครับอาจารย์พระครูโสพลปริยัติของพวกเราก็เมตตาให้กำลังใจนะครับนะญาติโยมท่านใดนะครับอยากจะคอมเมนต์อยากจะให้กำลังใจมีข้อมูลข่าวสารใดๆที่อยากจะสื่อสารเข้ามาในช่องธรรมารับอรุณนี้นะครับพระนักสื่อสารในครั้งนี้ก็มาแบ่งปันกันได้นะครับพระหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ทุกรูปครูพระสอนศีลธรรมของมจล.หรือว่าพระนักสื่อสารก็มีความยินดีนะครับที่รายการธรรมารับอรุณของพวกเราที่อาจารย์ธนครูโสพลปริยัตินะครับที่ท่านได้เมตตาให้จัดรายการนี้เกิดขึ้นก็เนื่องด้วยว่าอยากจะฝึกพระด้วยฝึกทักษะด้วยนะครับได้มีโอกาสได้มาเทศสอนแบ่งปันญาติโยมโอกราบน้อมกราบสาธุเจ้าค่ะโออนุโมทนาบุญด้วยนะครับนะคอมเมนต์กันเข้ามานะครับอยากจะฟังธรรมะข้อไหนอย่างไรนะครับวันนี้ก็พระอาจารย์กล้าธรรมโจติสิโปประธานสงฆ์ทุดงกฐานล้านนาครูภาคสอนศีลธรรมของมจร.โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัววันนี้มีธรรมะ 4U นะ 4U นี้ถ้าเราปฏิบัติแล้วชีวิตเราดีขึ้นแน่นอนอยู่ให้ได้อยู่ให้เป็นที่รักอยู่ให้เป็นที่เกรงใจเกรงอกเกรงใจจนเขายกเราเป็นผู้นำทางด้านความคิดแล้วก็อยู่แล้วให้พ้นภัยจากวัฏสงสารตอนนี้ผ่านมา2อยู่แล้วนะอยู่แรกคืออยู่ให้ได้ต้องใช้คารวะธรรม4อยู่ที่2อยู่ให้เป็นที่รักจะต้องใช้สังฆวัตถุ4อยู่ที่3อยู่ให้เป็นที่เกรงใจนะจนเขายกเราเป็นผู้นำทางด้านความคิดถามว่าอยู่ได้แล้วอยู่ให้เป็นที่รักแล้วต้องตามติดเลยนะอยู่ที่3เลยอยู่แล้วต้องเราต้องเป็นผู้นำทางด้านความคิดชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ได้ด้วยนะการที่เราจะอยู่กับใครก็ได้อยู่แล้วเป็นที่รักอยู่แล้วให้มีความสุขอยู่แล้วเป็นผู้นำมาด้านความคิดได้ข้อที่3อยู่ที่3จะเกิดขึ้นก็คือต้องมีพรหมวิหาร4นะคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคนที่เป็นเจ้าคนนายคนเป็นครูบาอาจารย์แม้แต่เป็นพระถ้าไม่มีพรหมวิหาร4เนี่ยนะก็จะขาดซึ่งธรรมะของผู้หลักผู้ใหญ่นะนะครับเป็นที่ไหนก็ไม่อยากไม่เป็นที่เกรงอกเกรงใจนะไปที่ไหนก็ไม่ได้รับการต้อนรับนะนะครับอ๋อสาธุโยมทองทองคำพรหมินโอทั้งมีทั้งทองทั้งคำทั้งพรหมทั้งมินเลยนะวันนี้พรหมวิหาร4พอดีนะอืมนะน้อมกราบอนุโมทนาบุญเจ้าค่ะวันพระท่านพระครูสุคนน้อมกราบรับบุญธรรมะโอ้เขาเรียกว่าวันนี้เป็นวันพระวันธรรมสวรรค์เป็นวันที่คณะสงฆ์นำลงพระอุโบสถทบทวนศีลเนี่ยที่เราจะไปวัดไปวาไปตักบาตรไปฟังธรรมไปปัดกวาดเช็ดถูเสนาสนะนะครับแล้วก็วันนี้เช้ารับอรุณด้วยโดยรายการธรรมารับอรุณเช้านี้นะซึ่งวันนี้นะก็มีเวลาจำกัดแต่เราก็อยากจะให้ธรรมะให้มากที่สุดนะคนที่จะอยู่แล้วเป็นที่เกรงอกเกรงใจแล้วก็เป็นผู้นำด้านความคิดนั้นต้องมีเมตตากรุณามุทิตาแล้วก็อุเบกขานะพรหมวิหาร4เมตตาคือปรารถนาให้เขามีความสุขกรุณาปรารถนาให้เขาคนอื่นหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายคนทุกข์มุทิตาโอ้โหมีความแสดงความยินดีต่อบุคคลที่ทำความดีอุเบกขาโอ้โหนี่หนักเลยนะต้องหนักแน่นในธรรมไม่ใช่วางเฉยอย่างเดียวนะต้องหนักแน่นในธรรมด้วยคนที่จะเป็นผู้นำคนได้จะต้องแล้วก็เป็นบุคคลที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่จะต้องมีความปรารถนาอยากให้เขามีความสุขก่อนปรารถนาให้คนอื่นพ้นทุกข์ถามใจของเราเนาะถามว่าตื่นเช้ามาเราเห็นคนเราเห็นสามีเราเห็นลูกเราถ้าเราเป็นภรรยาเราก็ปรารถนาให้เขามีความสุขไม่เอ่ยใช่แล้วเราปรารถนาให้เขามีความสุขเตรียมข้าวปลาอาหารได้ยัง
รถเตรียมหรือยังปัจจัยมีพอมั้ยใช่มั้ยปรารถนาให้คนอื่นมีความสุขเห็นเขามีความทุกข์ใจก็ปรารถนาอีกอยากจะให้เขาพ้นทุกข์อีกเห็นมั้ยแล้วก็เห็นเขาได้ดีไม่ใช่ไปอิจฉาเขานะต้องอะไรเอ่ยมุทิตาอนุโมทนาในคุณงามความดีเขาด้วยแล้วก็เรื่องบางอย่างเขาอาจจะไม่เข้าใจเราเขาอาจจะพูดเราแสบๆมาเขาเรียกมาบูลลี่เราใช่ไหมต้องหนักแน่นในธรรมนะวางเฉยถอยห่างออกไปถ้าไม่ใช่เราทำเรื่องนี้เขามานะใส่ร้ายเรานะว่าเราแล้วก็วางเฉยไปนะครับว่าเราไม่ได้นะเป็นคนอย่างนั้นพูดอย่างนั้นต้องหนักแน่นในธรรมด้วยนอกเหนือจากอุเบกขาธรรมแล้วนะต้องหนักแน่นในธรรมคุณงามความดีของเราในศีลของเรานะเราเป็นอย่างไรเรารู้ตัวดีไม่ต้องให้คนอื่นมาชี้นำใช่ไหมถ้าอย่างนี้แล้วก็อยู่แล้วเป็นที่เกรงใจเกรงอกเกรงใจของมนุษย์เทวดาแน่นอนเลยนะข้อที่สี่นะติดตามติดมาเลยนะข้อแรกคืออยู่ให้ได้อยู่ได้แล้วเป็นที่รักหรือยังเป็นที่รักแล้วเป็นที่รักแล้วหรือยังต่อด้วยเป็นที่เกรงอกเกรงใจของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายด้วยนะครับสี่ติดตามมาติดถามว่าอยู่เป็นที่รักอยู่ให้ได้อยู่ให้เป็นที่รักอยู่เป็นที่เกรงอกเกรงใจเป็นผู้นำแล้วตายแล้วตกนรกนี้เอาไหมไม่ตายแล้วนะไม่ตกนรกก็คืออยู่แล้วให้พ้นภัยจากวัฏสงสารนะอยู่แล้วให้พ้นภัยจากวัฏสงสารก็คือตายแล้วไม่ตกนรกนั่นเองนะตายแล้วไม่ตกนรกนั่นเองต้องมีสังฆะเขามีเขาภัยนะครับบุญกิริยาวัตถุสามวัตถุสามอย่างบุญสำเร็จด้วยการให้ทานบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลบุญสำเร็จด้วยการเจริญสมาธิภาวนาเห็นไหมครับว่าในชีวิตของเรานั้นนะล้วนแล้วแต่นะมีกรรมเป็นเครื่องกำหนดมีก็เรียกว่ามีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์นะใครทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วบุคคลหวานพืชเช่นไรย่อมได้ผลเช่นนั้นนะครับอยู่แล้วให้พ้นภัยจากวัฏสงสารข้อสุดท้ายแล้วนะครับนะเหลือเวลาอีกประมาณ3นาทีนะเหลือเวลา3นาทีแต่ก็ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าที่สุดเพราะธรรมะนะซีอยู่ทำให้เราชีวิตดีขึ้นทุกด้านเนี้ยสำคัญมากเลยนะแม้ว่าพระอาจารย์เองนะครับกับผมเองนะครับที่บวชมา20พรรษาเนี่ยมีธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์ได้ศึกษามาเนี่ยแล้วเราจะหยิบธรรมะข้อไหนมาใช้บ้างก็อาศัยว่าย่นย่อหยิบธรรมะ 4U นี่แหละนะมาสรุปง่ายๆเป็นข้อคิดสะกิดใจอยู่ให้ได้อยู่ให้เป็นที่รักอยู่ให้เป็นที่เกรงอกเกรงใจจนเขายกกล่าวเป็นผู้นำด้านความคิดอยู่แล้วให้พ้นภัยจากวัฏสงสารตายแล้วไม่ตกนรกตายแล้วไปสวรรค์ไปพระนิพพานถ้ามี 4U นี่แล้วก็ชีวิตของเราดีแน่นอนนะอยู่สุดท้ายคือทำยังไงตายแล้วขึ้นสวรรค์ตายแล้วไม่ตกนรกปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ไปสู่หนทางพระนิพพานก็ต้องมีบุญกิริยาวัตถุสามนะบุญสำเร็จด้วยการให้ทานคนที่ชอบให้ทานจะรวยคนที่ชอบรักษาศีลจะแข็งแรงไม่ตายก่อนวัยสมควรข้อที่สามนะคนชอบเจริญสมาธิภาวนากรรมฐานไม่ว่าจะเป็นยุบหนอพองหนอสัมมาอรหังพุทโธนะภาวนาในใจของไปนะเดินทำสติปัฏฐาน4ก็ได้นะครับลมหายใจเข้าหายใจออกยุบหนอพองหนอเดินจงกรมเอาสติไว้ในกายพิจารณากายในกายทำในธรรมจนเห็นทุกข์เห็นโทษแล้วเราจะเว้นจากการทำบาปทั้งปวงใครก็ตามนะที่ทำทานตลอดชีวิตนะทำบุญทำทานตลอดชีวิตรักษาศีลตลอดชีวิตแล้วมีสติสัมปชัญญะเจริญสมาธิภาวนาอยู่ทุกอริยบทไม่ว่าจะเป็นยืนเดินนั่งนอนนะมีบุญกิริยาวัตถุ3ประการนี้พระอาจารย์เชื่อมั่นว่าชีวิตของเราลอดพ้นจากอบายภูมิรอดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งปวง
ชีวิตเราดีขึ้นทุกด้านแน่นอนวันนี้หมดเวลาหมดใช้เวลาอย่างคุ้มค่าดีที่สุดเลยครับธรรมะสี่อยู่ให้ได้อยู่ให้เป็นที่รักอยู่ให้เป็นที่เกรงใจจนเขายกเราเป็นผู้นำทางด้านความคิดอยู่แล้วให้พ้นภัยจากวัฏสงสารอยู่แล้วไปสวรรค์ไปพระนิพพานแม้วาระสุดท้ายของชีวิตวันนี้พระอาจารย์ต้องขออนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้กราบขอบพระคุณในพระเดชคุณหลวงพ่ออาจารย์คณะจังหวัดเชียงใหม่หลวงพ่อรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่พระเถรานุเถระพระอาจารย์พระครูโสพลปริยัติพระอาจารย์ในรายการทุกๆรูปในรายการธรรมารับอรุณเช้าวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะขอให้วันพระวันนี้ให้สุขกายสุขใจมีธรรมะที่สว่างสวยเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานเฮงเรรวยใจใสเข้าถึงธรรมทุกคนทุกท่านทุกประการเธอขอเจริญพรเพียงเท่านี้นะ Thank you.